ตีหนึ่งออกจากบ้านครับแล้วก็มาเนี่ยครับมานี่มันหลงมากเลยครับเพราะกว่าจะเข้ามาได้ไม่เคยมาครับบางอย่างก็ไปซื้อมาพวกแชมพูสระผมเอาซื้อเป็นขวดเล็กๆมาเตรียมตัวสุดๆ10 บาทก็มีดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาค่ะไม่รู้เจออะไรมั่งอาบน้ำต้องอาบด้วยกันไหมแต่ละคนก็เตรียมพร้อมกันเต็มที่เลยนะคะดูบรรยากาศที่เห็นนั้นก็คือบรรดาสมาชิกค่ายซึ่งทุ่งแสงตะวันร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยจัดขึ้นนอกจากนัดเจอกันที่กรุงเทพแล้วบางส่วนก็ไปรอสมทบที่อุทยานแห่งชาติเขาสำรยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสมาชิกของเรามีทั้งหมด46 คนซึ่งมีทั้งคนที่เขียนจดหมายสมัครมาโดยเขียนจดหมายในเรื่องชุมชนของฉันพี่ๆคัดเลือกจดหมายแล้วก็เชิญเข้าร่วมค่ายสมาชิกบางส่วนก็เป็นเด็กๆที่เคยออกรายการทุ่งแสงตะวันไปแล้วคิดถึงก็ชวนกันมาเข้าค่ายนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กรักทุ่งซึ่งเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์จะมาเป็นผู้ช่วยพี่เลี้ยงดูแลเด็กๆ ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมที่เราอยู่ร่วมกัน5วัน4คืนมีอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรอีกสักครู่ค่ะสวยงามขนาดไหนไม่ใช่สักแต่เดินลูกเองสมาชิกค่ายนั่งรถ3 ชั่วโมงและต้องเดินข้ามเขาอีก1 ลูกมุ่งสู่หาดแหลมสาลาอุทยานแห่งชาติเขาสำรยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาชิกค่ายเครือซีเมนต์ไทยรักธรรมชาติทดสอบกำลังขาวัดกำลังใจบนเขาเทียนค่ะไม่อยากอยากเหรอแม่ไม่อยากปั่นกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วเราก็ข้ามเขาเทียนมาค่ะก็ชันพอสมควรแดดร้อนด้วยเขาเทียนเป็นเขาหินปูนมีพันไม้น่าสนใจหลายชนิดค่ะก็มีว่าดอกไม้ที่ชอบก็ว่าตะหยักก็ใบไม้สุดโปรดระหว่างทางเดินก็ได้ชอบอยู่2 ดอกชอบอยู่2 ใบค่ะเป็นรูปเหมือนปีกผีเสื้อค่ะพี่ๆเตรียมสมุดบันทึกให้มะปรางและเพื่อนๆทุกคนค่ะข้างในรวบรวมเกร็ดความรู้แบบทดสอบความช่างสังเกตและหน้าว่างๆให้แต่ละคนบันทึกและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่คำถามที่4ก็มีเรืออยู่ในน้ำกี่ลำก็ที่เราผ่านมาปะก็เห็นประมาณ6 ลำค่ะแล้วก็เพื่อนที่เดินมาด้วยกันตลอดก็คือที่ปางเดินมาด้วยตลอดก็คือฝ้ายมาจากตราดขอที่อยู่กันเรียบร้อยเลยพอเจอกันค่ะแล้วก็คำถามที่6คือช่วยตั้งชื่อภูเขาลูกที่เราเห็นในภาพนี้มันตั้งชื่อว่าฉลามตั้งชื่อว่าปลาวาฬเพราะมันเป็นรูปโค้งๆเหมือนปลาวาฬเลยค่ะก็หลังจากที่ข้ามเขามาเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งกลุ่มกันเราก็มานั่งคุยกันค่ะก็คือคุยกับพี่มัดพี่มัดแล้วก็พี่นกนะคะก็เกิดความรู้สึกตรงกันนะคะคือพี่นกอยากทำค่ายในลักษณะที่ให้น้องๆที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยได้มีโอกาสมาเข้าค่ายน้องๆที่เครือซีเมนต์ไทยร่วมกับทุ่งแสงตะวันจัดค่ายเครือซีเมนต์ไทยรักธรรมชาติครั้งนี้เป็นครั้งที่3ค่ะสมาชิกเป็นเด็กๆภาคกลางชุมชนของฉันนี่เองใครที่เขียนเรื่องชุมชนของฉันบ้างยกมือขึ้นนี่โอ้ทุกคนเลยนะคะแล้วเขียนเองหรือว่าพ่อแม่พี่น้องช่วยเขียนเขียนเองนะคะ
สมาชิกค่ายทั้งหมด46คนต่างคนต่างมาเพิ่งรู้จักกันที่นี่ค่ะอ๋องอยู่จังหวัดเดียวกันครับอ๋องอยู่เขาอีสานเอาลูกโพทะเลเอาไม้ลูกชิ้นมาเสียบตรงกลางลูกเด็กแต่ละคนมาจากหลายชุมชนหลายจังหวัดในเขตภาคกลางมีทั้งเด็กๆที่พี่นกและพี่ทีมงานคุ้นเคยเพราะเคยไปถ่ายทำมาแล้วและเด็กๆที่เขียนจดหมายเข้ามาเล่าเรื่องชุมชนของฉันแต่สำหรับเด็กๆด้วยกันเพิ่งมาเจอตัวจริงเสียงจริงพร้อมกันที่นี่ค่ะชุมชนของชาวไทยรามันบางกะดีนะครับชื่อเด็กชายณัฐพลบัวศรีครับใครจะไปกินต้องตามไปกินบ้านผมได้นะครับเพราะเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาปูจะมาออกไข่นะครับมีลูกปูลูกไข่แล้วมีไข่ปูเติมเลยนะครับเอาปูมาตำกินครับรู้จักหน้ารู้จักเพื่อนๆแต่ละคนแล้วก็มาทำความรู้จักอุทยานแห่งชาติเขาสำระยอดในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆชาวค่ายลุงจำลองแสงสว่างเจ้าหน้าที่อุทยานบรรยายค่ะอีกแห่งหนึ่งของประเทศถึงฤดูการที่มีนกอพยพมาก็จะพาอาศัยพากันมาดูนกที่นี่กันเป็นจำนวนมากนะครับอุทยานแห่งชาติเขาสำระยอดเป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกของไทยค่ะความน่าสนใจไม่ได้มีเฉพาะทะเลเท่านั้นยังมีภูเขาถ้ำและทุ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลาอยู่ค่ายค่ะปัจจุบันก็เสด็จมาที่นี่2ครั้งนะครับอย่างนี้ก็จะเกิดความไกลได้ถึงแม้ว่าต้นสนเธอจะไม่อยู่ในแนวที่นอกจากบันทึกเป็นตัวหนังสือแล้วน้าไว้อาจารย์ศักดิ์สิริมีสมสื่อชวนเด็กๆทำความรู้จักกับสีช็อคและวาดเส้นเล่นสีวาดทิวทัศน์สวยๆริมหาดค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรียกน้ำย่อยของเด็กๆเท่านั้นยังมีความสนุกสนานความตื่นเต้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ายครั้งนี้มีชื่อตอนว่าทุ่งถ้ำทะเลเพราะพี่ๆตั้งใจให้เด็กๆได้รู้จักสัมผัสศึกษาทั้งทุ่งถ้ำและทะเลอย่างใกล้ชิดให้สังเกตความแตกต่างของพันไม้ป่าเขาหินปูนกับพันไม้อยู่ที่อยู่ชายทะเลครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรที่แหลมสาลามีถ้ำสำคัญก็คือถ้ำพระยานครต้องอาศัยใจสู้และเดินทางไกลบนเขาหินปูนแต่คุ้มเหนื่อยแน่นอนค่ะเพราะว่ามีความงามและขุมทรัพย์แห่งความรู้รออยู่ข้างหน้าเราเห็นว่าเดินเร็วกว่าอยากกินแบบเขาเพราะเห็นว่าอร่อยกว่าอยากอยู่บ้านเขาเพราะเห็นไม่มีปัญหาอยากเป็นแบบเขาเพราะเห็นว่าเขาดีกว่าได้มาเดินกับเขาก็เร็วเท่าเรานี่นาได้กินกับเขาไม่เห็นว่าอร่อยกว่าได้อยู่บ้านเขาคิดถึงบ้านเราเป็นบ้านได้คุยกับเขายิ่งเห็นว่าเรามีค่ารู้เขารู้เรารู้เขารู้เรายิ่งรู้จักเขายิ่งรู้จักตัวเราเองเขารู้เรารู้เขารู้เราจะรู้จักเขาต้องรู้จักตัวเราก่อนก็ตอนแรกก็ไปถึงตรงนู้นลุงจำลองเขาก็ให้ดูปูเสฉวนที่ออกมาจากหอยเจดีค่ะเขาก็เก็บหอยเจดีไว้เป็นถุงเลยแล้วเขาก็บอกว่า
ให้เด็กๆนำทรายขึ้นมาล่อนในผ้าอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ค่ะใต้หาดแหลมสาลาอันราบเรียบมีชีวิตเล็กๆมากมายให้ศึกษาเรียนรู้ลุงจำลองให้เด็กๆสำรวจและค้นหาค่ะร่อนทรายพบหลายชีวิตนี่เจ้าหอยเจ้าหอยที่มีชีวิตเด็กเป็นปูอะไรเอ่ยมีสองชื่อแดกอะดามเลยไม่มีโอกาสเรียบเลยปุ้มโป้งปุ้มโป้งปุ้มโป้งได้ปลาข้างลายครับแล้วก็ปูหนุมานครับปลาข้างลายน่าจะหอย4ตัวครับนั่นหมายถึงว่าจะอยู่ลงไปลึกหน่อยนึงนะครับกุมชี้กุมชี้ได้ไรหอยเสียบปูครับทีนี้เราจะทำกิจกรรมอีกอย่างนึงคือคืนบ้านให้ปูเสฉวนเรียนรู้แล้วปล่อยคืนหาดรวมทั้งเปลือกหอยซึ่งเป็นบ้านของปูเสฉวนก็ได้คืนสู่ทะเลด้วยค่ะก็อย่างย่าโมลีลักษณะมันก็จะเลื้อยไปตามดินนะครับแล้วก็ชูก้านขึ้นมาแล้วก็ดอกนี่จะเป็นแฉกๆครับธรรมชาติมีสิ่งอัศจรรย์ซ่อนอยู่เสมอเช่นย่าโมลีหรือย่าลอยลมซึ่งเด็กๆประทับใจมากย่าโมลีขึ้นเกาะกลุ่มเป็นพงที่ชายหาดพอแก่จัดดอกย่าโมลีก็พร้อมเดินทางเพื่อแพร่พันธุ์ถ้ามีลมทะเลพัดแรงดอกย่าโมลีก็ลอยไปตามลมใจกลางดอกย่าเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆหากลมหอบไปหยุดตรงไหนมีน้ำอากาศสภาพแวดล้อมเหมาะสมย่าโมลีต้นใหม่ก็จะงอกงามเติบโตขึ้นที่นั่นกิจกรรมในค่ายเครือซีเมนต์ไทยรักธรรมชาติกำหนดขึ้นจากสภาพแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติเขาสำระยอดคงเคยกินหมากฝรั่งใช่ไหมและกิจกรรมยังมีแนวคิดสนับสนุนความคิดจินตนาการเชิงสร้างสรรค์ก็กินไอติมเข้าไปแล้วผมจะงอกผมจะขึ้นจะโด่งดีดำเดี๋ยวก็ยังรองเท้าติดแอร์กันเหม็นผมให้5 รูปีน่ะเด็กๆได้รู้จักการดูแลตัวเองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อสิ่งรอบตัวช่างสังเกตและถ่ายทอดด้วยการพูดวาดและเขียนกิจกรรมทั้งหมดเตรียมความพร้อมที่จะให้เด็กๆเรียนรู้อย่างมีความสุขตามความสนใจของแต่ละคนในอนาคตเครือซีเมนต์ไทยรักธรรมชาติตอนถ้ำทุ่งทะเลพี่ๆก็จะมอบสมุดบันทึกหรือสมุดพกแบบนี้นะคะให้กับสมาชิกค่ายทุกคนแต่ละคนคิดจินตนาการได้เรียนรู้หรือว่ามีประสบการณ์อะไรก็เขียนบอกเล่าไว้ดังนั้นสมุดบันทึกแต่ละเล่มก็จะบรรจุเอาไว้ด้วยประสบการณ์และความสนใจของแต่ละคนค่ะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมท้ายรายการนะคะเด็กๆหลายคนสงสัยว่านอกจากค่ายที่ภาคเหนือที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางแล้วเมื่อไหร่จะไปจัดที่อีสานปีหน้าค่ายทุ่งแสงตะวันจะจัดที่อีสานนะคะเด็กๆหลายคนเตรียมตัวที่จะรับสมัครได้เลยแต่ว่าเมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบตอนนี้มีจดหมายจากแฟนๆรายการค่ะจดหมายฉบับนี้มาจากอรัญญประเทศนะคะไม่ได้ลงชื่อร้องเรียนมาบอกว่าเขียนเรียงความเรื่องชุมชนของฉันแต่ว่าไม่ได้รับคัดเลือกให้ไปเข้าค่ายเนื่องจากเขียนมาไม่ดีหรือไม่ก็คงจะมีคนสมัครมามากไปอยากให้ทางรายการเพิ่มจำนวนเด็กๆที่จะเข้าค่ายเพราะคิดว่ารับน้อยเกินไปแม้แต่คราวนี้ไม่ทันนะคะค่ายจัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ข้อเสนอที่ว่าจะให้เพิ่มจำนวนสมาชิกค่ายพี่ๆจะรับไว้พิจารณาสำหรับค่ายต่อๆไปนะคะขอบคุณจดหมายฉบับนี้ค่ะ
และสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะทุ่งแสงตะวันจะเป็นเรื่องราวของค่ายที่อุทยานแห่งชาติเขาสำรยอดเช่นเดียวกันแต่ว่าเราจะไปทางทุ่งแล้วนะคะไปเรียนรู้เรื่องทุ่งและไปดูว่าเด็กๆสมาชิกค่ายเขาเป็นนักสืบสายน้ำกันอย่างไรสัปดาห์หน้าค่ะ